แฟนๆช็อกที่พรน้องเวฟประกาศเลิกปิดตำนานรักต่างวัยอีกคู่ลั่นไม่ได้ก็อย่าฝืนแห่คอมเมนต์ลั่น TikTok ไม่ใช่คอนเทนต์ใช่ไหมแฟนๆช็อกที่พรน้องเวฟประกาศเลิกปิดตำนานรักต่างวัยอีกคู่ลั่นไม่ได้ก็อย่าฝืนตกใจกันใหญ่แฟนๆหลังจากคู่รักต่างวัยคนดังแห่งโซเชียลอย่างที่พรน้องเวฟโพสต์คลิปลง TikTok วันที่14กรกฎาคม2566พร้อมข้อความประกาศความสัมพันธ์ตอนนี้ว่าโสดทั้งคู่เป็นพี่น้องกันครับและระบุด้วยว่าเลิกกันแล้วคลิปโดยมีคอมเมนต์รัวๆแห่ถามว่าเรื่องจริงหรือคอนเทนต์ซึ่งทางน้องเวฟตอบว่าไม่ครับวันนั้นพี่ไลฟ์สดอยู่ด้านแฟนๆก็ยังติดตามพร้อมทั้งบอกว่าสถานะไหนก็ไม่เป็นไรค่ะแค่ยังมีกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันก็พอย้อนดูคลิปหวานก่อนหน้านี้ที่พอน้องเวฟไปเที่ยวด้วยกันแคปชั่นลักษณะเพื่อนกันว่าน่ารักมากเพื่อนน้องเวฟที่พรรักต่างวัยบ้านชัยพรและยังคอมเมนต์ขอเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันโดยเมื่อมีคนเข้ามาคอมเมนต์เธอไม่ได้หายไปไหนเธอแค่ย้ายจากใจไปอยู่ในความทรงจำน้องเวฟยังตอบกลับว่าไม่ได้ก็อย่าฝืนนอกจากนั้นยังมีคนเข้ามาถามอีกซึ่งน้องเวฟก็ตอบกลับว่าลดสถานะกันครับไม่ได้ทะเลาะกันครับเพียงแต่ไปกันไม่ได้ครับเลยเป็นเพื่อนกันครับการเมียเสกด่ายับพักไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงซอซอปากหมาทั้งนั้นสะใจเจอรุ่นใหญ่สอนมวยการเมียเสกซัดพักไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงซอซอปากหมาทั้งนั้นสะใจเจอรุ่นใหญ่สอนมวยด้านชาวเน็ตคอมเมนต์ถามคุยกับเสกแล้วหรือยังวันที่14กรกฎาคม2566การวิภากรภรรยาเสกโลโซโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุถึงพรรคการเมืองหนึ่งโดยระบุดังนี้แต่ละข้อที่สบถออกมากบฏชัดเจนกลับกลอกปลิ้นปล้อนคนละดิวิชั่นหลายขุมเป็นหุ่นให้เขาเชิดคุณก็พลาดแล้วพลาดแล้วพลาดอีกผิดทุกนโยบายอหังการมากไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงซอซอในพักแต่ละตัวปากหมาปากหมาทั้งนั้นปัญญาอ่อนด้วยเป็นไงเจอรุ่นใหญ่สอนมวยแล้วจะทำไงพยายามเป็นรองนายกได้ไหมคะเนี่ยอันนี้การไม่รู้เรื่องนะขอถามเพื่อนๆให้กระจ่างหรือจะเป็นหัวหน้าพักฝ่ายค้านหรือยังไงวานผู้รู้ช่วยให้ความกระจ่างทีเพราะแทบไม่ติดตามเลยบอกตรงๆขณะเดียวกันเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเสกโลโซสามีการได้โพสต์ข้อความให้กำลังใจนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์พร้อมระบุว่าให้สู้ต่อหลังไม่ผ่านการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งแรกกิตติศักดิ์ชี้เป็นสิทธิ์ก้าวไกลยื่นปิดสวิตช์สวเผยพิธาเป็นสินค้ามีตำหนิกิตติศักดิ์ชี้เป็นสิทธิ์ก้าวไกลยื่นปิดสวิตช์สวเย้ยทำให้ได้แล้วกันนะเพื่อไทยก้าวไกลจูงกันไปหย่าที่อำเภอเพราะพิธาเป็นสินค้ามีตำหนิวันที่14กรกฎาคม2566นายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสวกล่าวถึงกรณีพรรคก้าวไกลยื่นร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา272ของรัฐธรรมนูญเพื่อปิดสวิตช์สว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่าไม่คิดว่าเป็นการตอบโต้สว.ที่ไม่โหวตให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ทำให้ได้แล้วกันเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องอาศัยเสียงสว1ใน3หรือ84คนที่จะให้แก้หรือไม่แก้ก็ต้องนายกิตติศักดิ์ยังแก้ข่าวที่นั่งรถจักรยานยนต์หนีกลับหลังโหวตไม่เห็นชอบนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าเมื่อเห็นภาพตัวเองก็ขำดีน่ารักดี
แต่ข้อเท็จจริงคือต้องรีบไปเคลียร์ปัญหาวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรแต่ยอมรับว่าทัวร์ลงกระหน่ำอยู่แล้วที่ไม่เห็นชอบนายพิธาแต่ตัวเองชีวิตมากับดินต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไม่กลัวอะไรทั้งนั้นยิ่งมากระทบสถาบันแบบนี้จากการวิเคราะห์ของผมเชื่อว่าการโหวตครั้งที่สองคงไม่ใช่ชื่อนายพิธาเพราะคะแนนน้อยไม่เหมาะสมแล้วและมองว่านายพิธาเป็นสินค้ามีตำหนิขอแนะนำให้พรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยจูงมือกันไปหย่าที่อำเภอแล้วหาแฟนใหม่เพราะถ้าเขายังรักกันมัดข้าวต้มติดกันอาจจะเลือดท่วมจอมีการแทงกันข้างหลังอาจทำให้ตายอยู่ได้ไปดังนั้นวันที่19กรกฎาคมหากเสนอนายพิธาอีกผมบอกเลยว่าถ้าเป็นแบบนี้เปอร์เซ็นต์ต่ำเลยคะแนนก็ไม่ต่างจากเดิมเผลอๆลดกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะไม่สามารถเรียกคะแนนเพิ่มมาได้แล้วนายกิตติศักดิ์กล่าวนัดลุ้นต่อยก2วันนอเรียกประชุมร่วมรัฐสภาโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ2วันที่19กรกฎาคมนี้วันนอนัดประชุมร่วมรัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีรอบ2วันที่19กรกฎาคมพร้อมนัดประชุมวันเสาร์ที่20กรกฎาคมเมื่อวันที่14กรกฎาคม2566นายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาได้มีคำสั่งนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่2ในวันพุธที่วันที่19กรกฎาคมเวลา 9:30 นาทีพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272พร้อมทั้งนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่1ครั้งที่3สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันพฤหัสบดีที่วันที่20กรกฎาคมเวลา 9:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั้น2อาคารรัฐสภา